ละครสั้น FC เรื่องโลตีป้าน้อยไข่เน่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยค่ะโอ้ยลูกค้าหายไปไหนหมดนั่นเนี่ยดูสิเนี่ยจะเย็นแล้วยังไม่ได้ลูกค้าสักคนเลยรู้อย่างนี้มาเปิดร้านเย็นๆก็ดีเสียเวลานอนชะมัดเลยเฮ้ยน่าเบื่อแมงวันสักตัวก็บินผ่านหน่อยก็ไม่ได้หรือไงเนี่ยฮะเฮ้ยร้อนจะตายเปิดในห้องแอร์ก็คงจะดีสิไปขายในห้างนะนี่อีเมยังจะกินไม่เลิกอีกหรอเนี่ยก็ฉันหิวนี่น่าหิวมากๆเลยด้วยจริงสิวันนี้ไปกินโรตีป้าน้อยกันดีกว่าไม่ได้กินตั้งนานและคิดถึงมากเลยอร่อยอร่อยแต่เสียดายเสียดายแกทำช้ามากเลยพอๆกับป้าเฉื่อยเลยอ่ะน่าเบื่อรอนานแต่เพื่อความอร่อยต้องไปไปเดี๋ยววันนี้ฉันเลี้ยงเองสั่งไปเลยนะจุกจุกเธอชอบกินของป้าน้อยหรอรอด้วยสิแม่ทำไมล่ะเธอไม่ชอบกินของป้าน้อยหรออร่อยจะตายฉันว่านะโรตีแกก็แปลกแหวกแนวตั้งหลายเมนูแน่มีโรตีไข่ดิบด้วยนะแต่ฉันยังไม่กล้ากินมันกินได้ด้วยหรอโรตีไข่ดิบน่ะเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอกเธอนี่มา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 วันนี้ฉันเลี้ยงเธอเองสั่งเลยนะเอาไส้อะไรก็สั่งไปก็แล้วกันป้าคะวันนี้ฉันเอาโรตีใส่ไข่แล้วก็ใส่นูทราด้วยนะคะป้าขอแบบไข่ไม่สุกนะคะป้าละวานละวานะคะได้แต่ไข่เข้าใจไหมนูทราหมดอะไรกันคะถ้าอย่างนั้นเอายามสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะป้าแยมสตรอเบอรี่ก็หมดมีแต่ไข่จะเอาหรือเปล่าฮะมีแต่ไข่วันนี้มีแต่ไข่ตอนมีป้าก็ไม่เห็นหนูสั่งนี่พอไม่มีปุ๊บอยากจะกินขึ้นมาเลยนะเฮ้ยจะกินหรือเปล่าถ้าไม่กินก็ไปแกล้งหน้าร้านไปๆๆเฮ้ยเบื่อเด็กพวกนี้จริงๆโอ้โหป้าพูดจาขนาดนี้เธอยังจะกินอีกเหรอเนี่ยเมต่อให้อร่อยแค่ไหนฉันก็ไม่กินหรอกนะถ้าป้าพูดแบบเนี้ยไม่มีมารยาทเอาซะเลยไปเถอะไม่ต้องกินหรอกดูท่าทางจะสกปรกด้วยนั้นเนี่ยไม่เห็นล้างมือเลยตะกี้อ่ะดูสิไปเถอะนะขอร้องคิดมากนะมันเป็นเสน่ห์ของโรตีกินแบบนี้แหละเค็มๆมันๆอร่อยดีเธอก็อยากสะอาดให้มันมากเลยแหมก็ของป้าเขาอร่อยเธอต้องลองกินแล้วจะติดใจอร่อยมากๆๆๆๆฉันให้กอไก่ประมาณ38ล้านตัวเลยนะจริงๆเฮ้ยจริงเหรอถ้างั้นลองก็ได้แต่นี้ก็นานแล้วนะ2แผ่นเองทำไมช้าจังเน่นินทาฉันน่ะฉันได้ยินนะของฉันมันอร่อยสดสะอาดอยู่แล้วไม่ต้องนินทาให้ฉันได้ยินขนาดนั้นก็ได้แหมเด็กพวกนี้นี่ถ้าไม่ซื้อโดนแน่นอนป้าครับโรตีใส่ไข่ใส่นมเยอะๆถ้าใส่นมเยอะๆอ่ะมันก็ต้องเพิ่มตังค์นะจ๊ะแผ่นละ50เพิ่มนมก็อีก20รออีก3ชั่วโมงไหวป่ะล่ะฮะตอนเนี้ยมันใช้เวลานิดนึงของมันแพงเข้าใจไหมอะไรแพงกันป้านมกระป๋องละไม่กี่บาทเองคิดตั้ง20เลยเหรอแล้วรออะไรตั้ง3ชั่วโมงโหรอนานมากเลยนะป้าไม่เอาแล้วดีกว่าเฮ้ยเสียเวลาชีวิตผมไม่กินแล้วนะป้านะก็แล้วแต่นะของมันอร่อยสำหรับคนที่รอได้เท่านั้นคนที่รอไม่ได้ก็ไม่ต้องกินของอร่อยไปกินของข้างทางที่อื่นเถอะที่มันราคาถูกๆอ่ะแล้วมันก็ไม่อร่อยและอย่ากลับมาที่ร้านฉันอีกล่ะเข้าใจไหมเฮ้ยน่าเบื่อไปเลยไปก็อร่อยจริงแหละแต่ทำแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะมันไล่ลูกค้าทำไมเนี่ยน่าเบื่อเจ้าอื่นก็มีไปดีกว่าโอ้โห
แกพูดขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่ก็ยังขายได้อยู่สุดยอดจริงๆเลยนะเมย์เนาะเธอก็เหมือนกันแหละน่าชอบกินป้าคนนี้นะถ้าไม่อร่อยตามที่เธอพูดแล้วก็โดนเสร็จแล้วยังคะป้า2ชิ้นรอนานมากเลยนะคะเนี่ยโอ้โหจะหลับอยู่แล้วของมันอร่อยก็ต้องใจเย็นๆป่ะฮะอร่อยแน่นอนรับรองเฮ้ยเรื่องมากพรุ่งนี้ไม่ต้องมานะเข้าใจไหมเธอไม่คิดจะโกรธป้าเลยเหรอฉันชินแล้วมันเป็นสไตล์ของป้าแกฟังไปก็น่ารักดีออกเธอฟังให้มันน่ารักสิน่ารักดูแบบเถื่อนๆดีอ่ะไม่ชอบเหรอฮะเฮ้ยวันนี้ได้10อันพอแล้วไม่ต้องขายมากหรอกหน้าเหนื่อยจะตายพอก่อนแค่นี้10อันชิวๆไปดีกว่าค่ะบ้านแน่นะแม่ไม่ทำกับข้าวให้กินอีกแล้วไม่มีอะไรกินเลยเหรอเนี่ยโรตีป้าน้อยกินก็ได้ถ้าไม่อร่อยฉันก็คงไม่กินหรอกหน้าสกปรกจะตายของป้าแถมไข่แป้งโอ๊ยน่าเบื่อป้าจะไปไหนเนี่ยซื้อโรตีแผ่นหนึ่งสิป้าขอพิเศษไข่นะนมเยอะๆปิดร้านแล้วจ้าปิดแล้วจ้าปิดแล้วไม่ขายไปกินพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้ไม่ขายเข้าใจไหมปิดร้านอะไรกันป้าของยังเต็มร้านอยู่เลยไข่ฉันสักชิ้นเถอะนะเนี่ยพิเศษก็เกือบร้อยแล้วแหมป้านะไม่ขายไม่มีอารมณ์เหลือเยอะแยะอะไรแหมพูดมากเดี๋ยวซัดเลยไม่ขายพรุ่งนี้ค่อยมากินใหม่ก็แล้วกันโอ้ยน่าเบื่อตั้งนานไม่มาบ้านก็อยู่แค่นี้ไปดีกว่าเป็นไรของแกเนี่ยโหเฮ้ยขายของได้ยังไงโอ้ยอยากกินโรตีอ่ะกลับบ้านก็ได้ต้มมาม่าต้มมาม่ากินดีกว่าโอ้ยเจ็บปวดเนี่ยไม่ไปขายของเหรอนี่ก็3โมงเย็นแล้วนะเอ้ยแดดมันร้อนไปเช้าๆแดดมันร้อนเที่ยงก็ร้อนไปเย็นๆนี่แหละฉันจะไปสัก5โมงทำไมอย่ามาพูดมากนะฉันเป็นคนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าบ้านค่าโทรศัพท์ค่าทุกอย่างฉันเป็นคนจ่ายอย่าพูดมากเข้าใจไหมก็พูดให้ฟังเฉยๆไม่ขายก็เรื่องของเธอสิให้บ้านให้รถมันโดนยึดไปเลยฉันจะได้ไปอยู่วัดสักทีเบื่อเบื่อคนอย่างเธอมากเลยอะไรเนี่ยอะไรไปก็ได้ลำคาญอยู่บ้านก็น่าเบื่อมีผัวก็เหมือนไม่มีน่าลำคาญที่สุดไปดีกว่าน่าเบื่อวันนี้ฉันมาเป็นคิวแรกฉันต้องได้กินแน่นอนป้าคะโรตีพิเศษไข่ใส่นมเยอะๆนะคะป้าน้ำตาลไม่ต้องจริงๆน้ำมันน้อยๆก็ดีนะคะป้าเดี๋ยวอ้วนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้ววันนี้เร็วมากเสร็จแล้ววันนี้ได้เร็วขอบคุณนะคะป้าน่ากินสุดๆไปเลยนั่นเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะมากินใหม่หนูจะมาเป็นคนแรกเลยป้าโรตีป้าไข่เน่าหรือเปล่าคะเนี่ยเหม็นมากเลยจะอ้วกนายว่าของฉันเหรอของฉันนี่มันสดใหม่ทุกวันจะมาเน่าได้ไงปากดีดิโดนหรอกก็มันเรื่องจริงนี่ค่ะป้าดูสิเนี่ยเหม็นยังกับไข่เน่าป้าเปลี่ยนของมั้งหรือเปล่าคะแผงเนี้ยกี่วันแล้วนะคะเนี่ยมันจะกี่วันมันก็เรื่องของฉันเข้าใจไหมเฮ้ยไปเลยไปหน้าเบื่อยังมาพูดใส่ร้ายไข่นงไข่เน่าของฉันน่ะก็เปลี่ยนบ่อยนะไข่อ่ะก็ขายได้อ่ะขายดีเดือนนึงฉันก็ขายอยู่เนี่ยไข่อ่ะไข่เดือนนึงแล้วนะ